ายบายบายบายอะไรนะตายให้กูได้สักทีหน่อยเอ้ยแม่งยื้อกูเป็น10นาทีตายคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีครับน้องๆรู้ไหมว่าผลอะไรโหดที่สุดในบ็อกฟุตแน่นอนหลายคนต้องคิดว่าผลมังกรนะครับไม่ก็ผลบิ๊กมัมแต่ถ้าให้พี่พูดตามความจริงแล้วเนี่ยผลที่โกงที่สุดในบ็อกฟุตก็คือผลฟินิกซ์น้องหลายคนจะงงว่าพี่ซันพี่ฟินิกซ์มันโหดได้ไงวะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเว้ยฟินิกซ์อ่ะเข้าเกมมาประมาณ3วันนะครับตอนหลังอัปเดตนะหลังอัปเดตที่มันตื่นแล้วอ่ะมันตื่นได้ประมาณรับอัปเดต3วันอ่ะไอ้เหี้ยแอดมินปรับลงคิดเอาว่ามันโกงแค่ไหนตอนนั้นพี่เล่นพี่รู้สึกว่าแบบล่าค่าหัวได้โคตรง่ายโคตรชิลนะครับฮิวแบบคือตีคนอื่นอ่ะแล้วแบบเราจะตายแล้วก็ฮิวใช่ไหมไม่กวนตีนเว้ยแล้วเป็นผลที่แบบโคตรแรงนะครับแล้วแบบแอดมินปรับลงเอาเข้ามาได้3วันเนิร์ฟลงเฉยงงจัดมันก็สื่อถึงได้ว่าฟินิกซ์เป็นผลที่โกงที่สุดตอนแรกเนี่ยมันเนิร์ฟลงใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าไอ้เฮียมันเล่นไม่ได้แหละแบบมันกากแล้วเล่นไม่ได้แล้วไม่มีใครเล่นแล้ว nope. แต่วันนี้พี่ได้ไปสะดุดตากับคลิปหนึ่งที่แอดมินปล่อยออกมาไปดูกันว่ามันคลิปอะไรน้องๆอาจจะสงสัยยังไงก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ที่ไม่ได้คลิปมา2วันก็อาจจะแบบพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงครับแบบลืมวิธีการตัดคลิปไปหมดแล้วอ่ะ nope. สวัสดีครับวังคัน YouTube ผมมาใหม่ครับนี่ครับนี่คือคลิปฝรั่งแบบปล่อยมาพี่ไม่รู้ว่าแอดมินหรืออะไรนะพี่ก็แบบดอมั่วเลยแล้วกันน้องๆก็บอกพี่ทีว่ามันคือคลิปของแอดมินนะครับคลิปแอดมินเกมเมอร์โรบอทเย้โอเคอันนี้จะเป็นพอร์ตสกายเปียที่ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวนะดาบอะไรอยู่ข้างหลังนี่เทกันเขาจะอธิบายเกี่ยวกับอัปเดตนี้มีอะไรมาใหม่บ้างอัปเดต 17.3 อะไรเงี้ยเคสี่เย้กูซึ้งมากเลยฟังไม่ออกแม่งพูดอะไรของมันทั้งหมดเย้เทว่ะดูดิฟินิกซ์แม่งโคตรเท่อะแม่งปรับใหม่หรือยังนี่ที่ไม่รู้ว่าปรับอันนี้รีแวมสกิลหรืออะไรไม่รู้นะครับแต่สกิลนี้ไม่คุ้นนะเนี่ยสกิลเนี่ยเห็นปะน่าจะรีแวมสกิลอีกแล้วเย็ดเคลูกเตะฟินิกซ์ไว้เฮ้ยเท่เกินดูสิเดี๋ยวนะเอาฟินิกซ์ในร่างเดิมบินเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดมีอะไรป้าใหม่บ้างเดี๋ยวอันนี้ผลอะไรอ่ะกาวิตี้เหรอไอช็อตกาวิตี้ปรับใหม่ฟินิกซ์ก็ปรับใหม่โกงแกนแต่ท่านพี่จำได้นะครับกาวิตี้เป็นผลที่ไก่นะแบบไม่มีคนเล่นเลยอ่ะคือไก่มากตั้งแต่อัปเดตแรกนะตั้งแต่เข้ามาเลยไก่ตั้งแต่เกิดเอาง่ายๆเลยเย็ดเดี๋ยวอันสุดท้ายนี่อ๋อนึกว่าลาวากาวิตี้เหมือนเดิมเอาอ่ะสกิลแซดยังไงเย็ดเคสกิลอะไรนี่ทำไมมันตีลังกาด้วยวะนี่สกิลแซดมันรู้สึกว่าอัปเดตแอนิเมชั่นการเดินการกระโดดด้วยนะครับเท่ไว้เฮ้ยเรามาดูสกิลต่อไปสกิล X เป็นสกิลฮิลก็ยังเหมือนเดิมแต่เอฟเฟกต์สวยขึ้นนะฮิลเหมือนเดิมแต่เอฟเฟกต์สวยขึ้นนะครับประมาณนั้นมาดูสกิลต่อไปสกิล C ลูกเตะเหรอเชี่ยเสียงโคตรเฟี้ยวโหพี่บอกเลยมังกรตกยุคของจริงนะครับแม่งโหดมาหลายอัปเดตแล้วไปซ้ำมังกรลาก่อนสกิลต่อไปสกิล V สกิลแปลงร่างก็เหมือนเดิมนกก็หน้าเหมือนเดิมอ๋อแต่เปลี่ยนตอนแปลงร่างใช่ไหมท่าแปลงร่างสกิลต่อไปครับหมดแล้วนี่มันมี V มันมีสกิลนี้สกิลเดียวนี่หมดแล้วสกิล F อิดเคยเย็ดเคยรู้สึกว่าแบบแอนิเมชันการบินมันลื่นขึ้นนะครับเนี่ยดูดิเท่ไหวเฮ้ยกูรอไม่ไหวแล้ววันนี้วันที่1ใช่ไหมพรุ่งนี้อัปเดตพอดีเลยโคตรเฟี้ยวมาดูกาวิตี้โอ้กาวิตี้ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้แล้วก็แบบมาดูของแบบผลฟินิกซ์อะไรเงี้ยเพราะแบบพี่อยากเล่นฟินิกซ์ครับโอเคเข้าเกมไปที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าง่ายๆในวันนี้พี่จะมาเล่นฟินิกซ์นะครับเพราะว่ามันจะอัปเดตใหม่แล้วไงพี่รู้สึกว่ามันต้องปรับแน่นอนนะครับยังไงก็ปรับอันรีเวลสกิลอันไหนมันก็ปรับทุกอย่างแต่รู้สึกว่ามันจะปรับให้สกิลสวยขึ้นตอนดูเนี่ยอันนี้ตอนแปลงร่างมันหมุนตัวขึ้นใช่ไหมแล้วก็แบบแอนิเมชันไม่ค่อยลื่นอ่ะแต่แบบในอัปเดตที่พี่เห็นแบบโคตรเท่เย้และเสียงก็แบบผู้เสียงโคตรดีอ่ะเสียงแบบทันสมัยอ่ะไม่ได้แบบกลางๆแบบเนี้ยตอนนี้กูเล่นสายแล้วนี่โอเคสายเรามาดูว่าสกิลมันต่างกับในคลิปที่เราดูตะกี้มากน้อยแค่ไหนนะสกิลหนึ่งไม่เฟี้ยวเลยสกิล X ไม่เฟี้ยวเลยสกิล C แต่อันเนี้ยเท่สกิลเนี้ยน่าจะโกงนะครับแต่สกิล X เนี่ยแต่แอดมินปรับใหม่เป็นเตะเฉยๆไม่ได้ม้วนขึ้นนะถ้าเป็นไปได้พี่ก็แบบอยากให้ม้วนอย่างนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าแบบมันต่อคอมโบได้ไงแต่ที่แอดมินปรับอะคือมันต่อคอมโบไม่ได้เว้ยคือมันเตะลงงงๆเฉยๆอะไม่รู้ว่าจะเป็นการอัปเดตที่ดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับใครคิดว่าดีก็คอมเมนต์บอกพี่ส่วนใครที่คิดว่าไม่อัปเดตหรือว่าไม่ปรับสกิลของฟินิกซ์จะดีกว่าก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับเพราะกูอยากรู้จริงๆกูก็หลอกมึงคอมเมนต์เป็นงั้นแหละจ๊กเฮ้ยเถื่อนกันดูจากสล็อตที่มึงวางของแล้วมึงเล่นในมือถือใช่ไหมไอ้ไก่พี่รู้สึกว่าพี่เจอคนเซิร์ฟแม่งเลยแล้วกันเอาหาย
เฮ้ยมันมาเฮียมันมาอยู่มาลีนอีกแล้วกูเกลียดว่ะมาลีนมึงอยู่ทําได้มานี่เพื่อนมาหมอนเลยแล้วกันกูโหนี่มันเหยียบพี่ครับน้องอย่ามายุ่งได้ไม่เข็ดไม่จําใช่มั้ยมึงรู้ป่ะนี่ผลอะไรนี่นี่ผมฟินิกซ์เลยนะเว้ยบายบายเป็นการต่อคอมโบที่กูก็งงนะครับแบบสกิลไหนว่างกูก็ยัดหมดตะกี้เนี่ยกงโพดอันนี้ใครนี่อากาลิมึงใครอ่ะไอ้กาลิกว่าแม่งไอ้กาลินี่ไงมังกรมาสู้กับพี่ไอ้น้องไปไหนละมานี่มามังกรก็มังกรเถาะมาเร็วเฮ้ยอยู่มาลีนว่ะพี่ละเกียดมาลีนแต่กูอยู่มาลีนนะประเด็นไอ้สัสออกมาหน่อยเฮ้ยมึงได้ยินกูไม่ดีมันเปิดไมค์ได้ปะวะอัปเดตใหม่แบบขอให้เปิดไมค์ได้หน่อยเถาะกูจะแม่งเลื้อนให้สุดเลยในเกมเนี่ยที่จะด่ากาดแม่งทั้งเซิร์ฟอะสรุปโดนแบน FC เฮ้ยเบื่อเจอ FC และยายเซิร์ฟครับตามใดที่พี่ต้องเจอ FC นะครับพี่ก็จะย้ายไปเรื่อยเพราะว่า FC พี่มันจ้องจะลุมแบบ FC กูนี่ไม่มีหรอกแบบไม่มาดีสักคนอ่ะแบบมาแต่ละทีก็ลุมกูทั้งนั้นเจริญพวกมึงนี่รักกูจริงๆเลยเนาะโอเคสำหรับนี้ฝั่งโจรมี 7.1 เจอกูแน่ไอ้หอหักดูเว้ยมันบวกกันได้เวลาไปล้างไม่ใช่ได้เวลาเสือกสวัสดีครับพี่ มีใครอยู่โจรบ้างวะเนี่ยไอ้ตัวหนึ่งละอ่ะโดนดิโอ้ยเจ็บเกินพ่นพิษเหรอนี่ไงฮิวครับแจ็คมาโอ้ก็แต่ไม่ได้เล่นหลายวันพี่ก็ยังห่วงเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกูเพิ่งโมโดนโดนสวยเจ็บแตกไอ้เหี้ยไม่แตกไอ้สัตว์ฮิวก่อนเดี๋ยวกูตายห่าไปครับแล้วก็ดึงมาบายบายอะไรนะโอ้โคตรเกินนี่ขนาดลุมแล้วเนี่ยมีหกกว่านี้เปล่าตะกี้พี่เก็บไปกี่ตัววะกูเก็บไป1หรือ2วะกูลืมละคือค่าเยอะจนแบบจะงงไปหมดละตะกี้พี่ค่าอะไร 7.1 หรอไม่น่าใช่นะครับเหมือนได้ยินคนเล่นผลฟินิกพี่บอกแล้วฟินิกแม่งโกงเดี๋ยวนะตอนนั้นมันได้ปรับลงป่าวะทำไมรู้สึกว่ามันยังโกงอยู่แต่ตอนดังไม่ปรับนี่คือโกงกว่านี้นะครับแม่งดาเมจแรงฮิวก็แรงอ่ะคือฮิวทีเลือดเต็มภายใน3วิอ่ะเกินไปอึ้งไอสัตว์โดนกูคิวไปไงล่ะถึงกับยืนเอ๋อในเซฟโซนเกินเลยเดี๋ยวต่อไปเจ็บเฮียเจ็บมึงก็เจ็บเหมือนกันเอาโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีลาสังหรณ์ว่าพี่จะโดนลุมเซิงชิบหายแล้วไอ้เหี้ยมันฮิวกันเองเดี๋ยวนะกูโดนลุมเหรอแต่ก็ได้นะฟินิกซ์อ่ะให้ได้หมดแหละลุมก็มาเถอะกูโดนลาสโอ้ยเฮ้ยสภาพหนักกว่าโดนลุมอีกโดนลาสนี่เจ็บใจเกินเอายังไงครับยังไงครับวัยรุ่นไปไหนครับวัยรุ่นกลับมาบังอาจลาสกูตะกี้นี้กูไม่ยอมโทษมึงแน่กูโดนล้านอีกแล้วไอ้เวนแม่งล้านพี่ไป2ตัวมึงก็สะทุนเกินฮิวครับโอ้ยเหี้ยติดพิษฮิวไม่ได้มันติดพิษอ่ะมันฮิวไม่ได้โอ้ยเย้นี่กูเจอเหี้ยอะไรเนี่ยกูเจอไก่เลยวะข้างหัวเท่าไหร่นี่โอ้ 3.3 เกินไปกูโดนไก่ตบไอ้เหี้ยรับไม่ได้มันต้องแก้มือมึงอย่าเพิ่งหนีกูนะนี่มันหน้ามึงเหลือเกินตอนนี้ผลแม่งโกงไอ้เฮ้ผลพิษอ่ะพุ่งตรงเลยโคตรแรงแอดมินไม่ปรับไว้ผลงงๆเนี่ยมึงมาปรับทำไมผลฟินิกฮะโอ้โอ้โอ้ยเขี่ยบัตรก็ยังตีกูชีวิตกูนี่ฮิวครับโอ้ยเฮ้ยโคตรแรงเลยสัตว์โอ้ยเฮ้ยผลพิษแม่งโคตรโกงเลยคุยไปเล่นกับพ่อมึงในเด็กขี้อ่ะโคตรแรงเลยเว้ยผลพิษมันแรงจังวะนี่กูเพิ่งอวยผลฟินิกซ์ไปต้นคลิปนะเว้ยเกินไปเปล่าไอ้เหี้ยกูเพิ่งอวยไปต้นคลิปเองว่ามันโกงอ่ะทำไมวะผลพีชแม่งโคตรแรงเลยแอดมินมึงคนแบนลงนะเว้ยแม่งโคตรโกงอ่ะไอ้เหี้ยคนเล่นแม่งก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกแต่มันโกงมึงเข้าใจปะไอ้หน้าเอ๋อนี่เล่นมันไม่เห็นเก่งตรงไหนเลยอย่าให้กูได้หยิบอย่าให้กูได้หยิบถ้าคอนเทนต์นี้มันไม่ใช่คอนเทนต์ฟินิกซ์มึงโดนกูแล้วคุณละหมันเขี้ยวจริงๆมึงจะโดดขึ้นหาโคตรพ่อมึงอ่ะโดนเต็มๆมึงก็เจ็บอยู่นั่นน่ะยังไงมึงเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่ายังไงเจอกูซิกแซกคือเป็นไงล่ะกูตายเองสภาพโอ้ยังฮิวได้อยู่ครับฮิวขึ้นก่อนฮิวครับนี่ไม่ตายกูฮิวได้ก็มากูลืมเนี่ยกูแปลงร่างได้นี่ไหวเฮ้ยมึงมาดิกูลืมไปว่ากูแปลงร่างได้เฮ้ยฟินิกซ์เคลียร์อะไรไม่แปลงร่างกูก็ว่ามันไก่เกินบางทีอ่ะไม่จีจีนะอีซี่จริงๆถ้าพี่แปลงร่างเนี่ย2ตัวที่พี่ตายให้มันพี่ก็คงไม่ตายแบบโง่ขนาดนะครับแต่พอดีว่าพี่ลืมไงว่ามันแปลงร่างได้
นี่กูมาลิวภาษาแรงกูเนี่ยอาดินเจอพิมอีซิลาดินมันดินมาใหม่ซีอาเกนก็มาใหม่ก็มาใหม่ถ้าคิดว่าฟุกก็มาใหม่แค่แหละใจหรือเปล่ามันใจปะวะมันไม่มาวะทุกคนพี่คงต้องไล่ตบตัวใหม่ละ stop บายบายเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมันไม่ตายไปไหนละโอ้มันไม่ตายเย้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วตายให้กูได้สักทีหน่อยเอ๋ยแม่งยื้อกูเป็น10นาทีกับอีแค่ไก่ตัวเดียวมึงก็เหมือนกันเดี๋ยวนะทำไมกูตีใครไม่ได้เลยวะในนี้เนี่ยตีไม่ได้เลยโอ้ยได้แล้วเออโอ้โหกูไปละอุ้ย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 พ่อมึงไอ้มึงก็เกินโอ้โหไอ้เหี้ยเจ้าของกูไปแล้วโอ้ยเหี้ยชิดกูจะตายกูหิวกันละกันอยู่ดีๆกูจะตายไอ้เฮ้ยโดนลุมกระทืบตั้งเยอะแต่กินเนี่ยเป็น10อ่ะตีนใครก็ไม่รู้มาครับเลือดพี่เต็มแล้วครับน้องพี่ให้หมดอ่ะกูโดนอีกละมาดิมาดิมาดิไปไหนอ่ะพอกูแปลงร่างแล้วก็หนีหายหัวก็มาก็มาตายไอ้กระจอกเข้าหัว 11M หนีกูเป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยออกเกมว้าวออกเกมตายแล้วออกเกมไอ้กระจอกตายแล้วออกเกมหนีพี่อ่ะน้องน้องก็ไก่เกินพี่ก็นึกว่าจะเก่งกว่านี้ครับมึงก็มาลูกพี่มึงก็ตายแล้วแต่กินเนี่ยมึงเห็นหรือเปล่าไม่อยากตาดูศพลูกพี่มึงเลยหรอลูกพี่มึงกลัวเก็บแล้วลูกน้องมึงก็แบบไม่ได้วันหรอกทิมเออบายบายคอมโบฟินิกซ์นี่มันโกงจริงๆโหโกงตั้งแต่อัปเดตเข้ามาตอนนี้ก็ยังโกงเหมือนเดิมมาเราฮิวให้เพื่อนเราฮิวให้หาฮิวให้ครับเออมันฮิวให้ได้ปะวะไม่น่าจะได้นะเพราะแบบไอ้ตัวนี้มันแบบมันอยู่มาลีนกับเราหรอวะใช่ปะลองดูดิมึงลงมาไอ้ไก่เดี๋ยวพี่ฮิวให้น้องลงมาไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวต้องอยู่ในแอร์ไลน์น่าจะต้องอยู่ในแอร์ไลน์นะถึงจะฮิลได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เสียสกิลฟรีแล้วกันผลที่จะสู้กับฟินิกได้น่าจะเป็นผลพิษนะครับน้องๆก็ได้เห็นแล้วว่าไอ้ตัวพิษตะกี้เนี่ยแพ้แล้วหนีพี่เห็นป่ะกระจอกจริงๆแต่มันก็สู้ได้นะมันสู้กับผลฟินิกได้เพราะว่าฟินิกเนี่ยมันขาดสกิลฮิลของฟินิกได้วันนั้นแหละต้องมีสาระสักหน่อยแล้วก็ไม่มีใครออกมาเล่นกับกูสักคนเดียวทำไมวะแบบเจอพี่แบบทำไมต้องกลัวมุดหวยในเซฟโซนอ่ะน้องแล้วก็พิมพ์ FCFC นั่นแหละเป็นดาวอ่อนจริงมึงไม่ออกมาเล่นกับกูอ่ะฮะนี่เราจะยืนรอตีนตรงนี้นะครับเราจะดูว่ามีใครจะมากระทืบกูหรือเปล่ามาละมันมาละมึงตายเอาพี่ไม่เปิดแต่มึงพิมพ์ FC นี่นะโอ้เสียเวลาจบดีกว่าคลิปนี้พี่อัดมานานมากนะครับรู้สึกว่าคิวได้เยอะแล้วนะใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับจุ๊บ